คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามช่า XO สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ในคลิปนี้ครับผมจะมาเล่าในเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนที่ล่าสุดเพิ่งจะมีการประกาศ33รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยก่อนตัดตัวนัดดวลเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเสียงของแฟนบอลก็ออกมาในหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นชอบหรือไม่ชอบทำไมคนนู้นไม่ติดทำไมคนนี้ถึงติดนะครับแต่แน่นอนครับพวกเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเฮดโค้ชอย่างนิชิโนรวมไปถึงผลงานในสนามมันก็จะเป็นคำตอบทุกอย่างเองแต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่นิชิโนว่าจะใช้แผนการเล่นแบบไหนและใครจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงซึ่งเชื่อว่าในการซ้อมครับน่าจะเข้มข้นแบบสุดๆเพราะนักเตะทุกคนที่เรียกเข้ามาก็อยากจะติด23คนและเป็น11ตัวจริงซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาลองจัด11ผู้เล่นช้างศึกนัดเจอเวียดนามซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่เพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยก็สามารถลองจัดกันมาได้ใต้คอมเมนต์กันครับภายใต้หัวข้อ11ผู้เล่นช้างศึกนัดเจอเวียดนามในใจของคุณคือใครกันบ้างชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่แผนการเล่นกันก่อนส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นระบบ 4-2-3-1 มากกว่า 3-5-2 อ้างอิงจากแผนการเล่นของนิชิโนที่ใช้ตอนคุมทีมชาติญี่ปุ่นในบอลโลกนะครับรวมถึงระบบหลัง3ในศึกฟุตบอลคิงส์ครับที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเวลาเจอทีมมาตรฐานใกล้เคียงกันนั้นมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นักนะครับไปเริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูผมยกให้ศิวลักษณ์เทศสูงเนินนะครับเป็นมือ1เพราะตอนนี้ฟอร์มของพี่แชมป์นั้นดีมากจริงๆอีกทั้งยังได้ลงเล่นสม่ำเสมอรวมถึงช่วงหลังเขามักจะมีช็อตเซฟเจ๋วๆได้หลายต่อหลายครั้งนะครับถ้าลูกไม่โหดเกินไปพี่แกเซฟได้หมดนะครับส่วนกวินธรรมสัจจานันท์เนี่ยผมว่าเขาต้องมีแมตช์ให้ลงเล่นเยอะกว่านี้ก่อนความมั่นใจถึงจะกลับมานะครับมือหนึ่งในชุดนี้ผมยกให้ศิวลักษณ์เทศสูงเนินครับไปต่อกันที่ตำแหน่งกองหลังนะครับเริ่มกันที่แบ็คขวากันก่อนสำหรับผมเนี่ยเลือกนิติพงษ์เสรานนท์ครับแบ็คพลังอึดจากการท่าเรือที่ผมเลือกคนนี้ครับผมมองว่าถ้าในระบบหลัง4คนเนี่ยนิติพงษ์เหมาะกว่านฤบดินทร์นะครับพอเขาเล่นระบบนี้มาทั้งฤดูกาลแถมฟอร์มดีมากๆเติมขึ้นลงไม่มีหมดนะครับส่วนนฤบดินทร์เนี่ยถ้าเป็นระบบ 3-5-2 จะเหมาะกว่าด้านคู่เซนเตอร์ครับผมมองว่าเป็นการจับคู่กันระหว่างธนบุญเกษารัตน์กับพันษาเหมวิบูลย์ทำไมผมถึงเลือกคู่เซนเตอร์นี้ครับเพราะมีรายงานจากวงในครับเหมือนว่านิชิโนเนี่ยจะชอบกองหลังที่สามารถจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีซึ่งดูจากตัวเลือกทั้งหมดที่เขาเลือกมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครเหมาะนะครับถ้าถามว่าเหมาะที่สุดตอนนี้ก็คงจะเป็นธนบุญเกษารัตน์ถึงแม้ตำแหน่งจริงๆเขาคือกองกลางครับแต่ถ้าว่าในช่วงหลังนั้นโค้ชโชคจับธนบุญไปยืนเซนเตอร์ในการเล่นกับการท่าเรือนะครับปรากฏว่าเล่นได้ดีมากๆอีกทั้งธนบุญเองก็เคยเล่นตำแหน่งนี้ในนามทีมชาติไทยมาแล้วครับส่วนพันษาเหมวิบูลย์ก็คือตัวหลักของทีมชาติยุคปัจจุบันก็จะใช้ความแข็งแกร่งเข้าปะทะคู่แข่งแล้วก็ให้ธนบุญเก็บกวาดผมมองอย่างนี้นะครับขณะที่แบ็คซ้ายก็ต้องเป็นเทือทอนบุญมาทันอยู่แล้วตอนนี้ฝีเท้าเขาพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งซึ่งน่าจะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะครับด้านคู่กลางนะครับคนแรกผมยกให้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากโอิตะทินิตะส่วนพาร์ทเนอร์ของเขานะครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นตอนนี้ก็ต้องยกให้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลจากสิงห์เชียงรายครับผมมองว่าคู่นี้เหมาะตรงที่พิธีวัฒน์เป็นกองกลางประเภทตัดเกมแม่นเข้าบอลดีแล้วก็จ่ายบอลได้นะครับก็จะทำให้ทิติพันธ์เนี่ยไปโฟกัสในการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเพื่อประสานงานกับเกมลุกได้เต็มๆโดยมีสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็พีระดลรอสแตนบายอยู่ข้างสนามถ้าเกิด2คนนั้นเจ็บนะครับซึ่งผมมองว่าทั้งทิติพันธ์กับพิธีวัฒน์เนี่ยน่าจะเล่นเข้ากันได้ครับขณะที่ปีกขวานะครับผมยกให้เป็นศาสลักษณ์ไหประโคนนะครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวและพละกำลังศาสลักษณ์น่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการเล่นทางกาวขวานะครับโดยเฉพาะลูกเลี้ยงตัดด้วยซ้ายเข้ามายิงน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดนะครับขณะที่ปีกซ้ายผมมองว่าเป็นบดินทร์ผาลาจากการท่าเรือ
ด้วยทักษะความสามารถน่าจะประสานงานกับธีรธรได้ดีขณะที่เพลย์เมกเกอร์ครับแน่นอนต้องเป็นชนาธิปสงกรานต์สินอยู่แล้วที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังโหดสุดๆกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับและเขาก็กระหายที่จะลงเล่นทีมชาติไทยแบบมากๆเพราะว่าในคิงคัพที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจ็บมาไม่ได้ทำให้ครั้งนี้เนี่ยผมว่าชนาธิปเองมาทีมชาติไทยเพื่อที่จะพาทัพช้างศึกเราชนะแน่นอนครับด้านกองหน้านะครับผมมองว่าน่าจะเป็นสุปชัยใจเด็ดกองหน้าดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ฟอร์มในลีกอาจจะไม่เด็ดเท่าไหร่สำหรับสุปชัยแต่ถ้าดูจากตัวเลือกในตอนนี้ครับสุปชัยเหมาะกว่าชนานันในการลงเป็นตัวจริงนะครับเพราะเขาเคยผ่านประสบการณ์ทีมชาติในช่วงหลังมาแบบเยอะมากๆได้เล่นกับธีรศิลป์แดงดาได้เล่นฟุตบอลเอเชียนคัพได้เล่นฟุตบอล AFF ซูซูกิครับซึ่งเขาก็เป็นตัวหลักมาตลอดซึ่งผมมองว่าเขาเหมาะที่จะเป็นตัวจริงนะครับและนี่ก็เป็น11ผู้เล่นตัวจริงทัพช้างศึกนัดดวลเวียดนามในใจผมนะครับและในใจของเพื่อนๆตูดูบอลไทยชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ